ทนายตั้มลุงจรูญเช็คบินครูปรีชาลั่นได้เวลารับกำหลังแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกทนายตั้มลุงจรูญเช็คบินครูปรีชาลั่นได้เวลารับกำหลังแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่ก่อนมาถอนฟ้องคดีแพ่งเมื่อวันที่1พฤศจิกายน65นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนโพสต์ในเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนขณะเดินทางไปศาลจังหวัดกาญจนบุรีโดยโพสต์ภาพร่วมกับลุงจรูญวิมูลพร้อมระบุว่าครูปรีชาน่าถอนแล้วแต่ลุงจรูญไม่มีวันหยุดหลังจากที่ครูปรีชาฟ้องลุงจรูญกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์หรือรับของโจรคดีถึงที่สุดยกฟ้องตลอด3ศาลวันนี้ครูปรีชามาศาลจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อมาถอนฟ้องคดีแพ่งออกจากสาระบบความเรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าแพ้แบบเจาะไข่ไม่แตกทำไมต้องเป็นแบบนั้นก็เพราะคดีแพ่งจำต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญาคดีอาญาศาลตัดสินคดีถึงที่สุดแล้วว่าครูปรีชาไม่ใช่เจ้าของลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาเช็คบิลรับกรรมยังไงล่ะครับสิ้นบิ๊กจุ๋มพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังเสียชีวิตในวัย72ปีสิ้นบิ๊กจุ๋มพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจเสียชีวิตอย่างสงบในวัย72ปีหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช2เดือนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายอดีตรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา1นาฬิกาที่ผ่านมาด้วยอาการปอดติดเชื้อในวัย72ปีหลังเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราช2เดือนสำหรับพลตำรวจเอกจุมพลเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่น10เพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจ26รุ่นเดียวกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายเกิดเมื่อวันที่23กันยายนพ.ศ.2493ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางเป็นบุตรชายของพลตำรวจโทจุฑาและนางขวัญใจมั่นหมายเริ่มต้นชีวิตราชการจากการเป็นตำรวจตระเวนชายแดนตชด.ที่อำเภออรัญญประเทศก่อนที่จะย้ายเข้าสู่พื้นที่นครบาลในตำแหน่งสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อสารวัตรป้องกันปราบปรามสน.บางซื่อจากนั้นย้ายไปอยู่กองปราบปรามจนเป็นรองผู้บังคับการปราบปรามผู้บังคับการกองปราบปรามหลังจากได้รับพระราชทานยศพลตำรวจตรีพลตำรวจตรีแล้วจุมพลมั่นหมายเลื่อนจากผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ผู้ช่วยผู้บัญชาการพ.0.1และได้รับพระราชทานยศพลตำรวจโทพลตำรวจโทแล้วเลื่อนเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ผู้บัญชาการพ.0.3ก่อนที่จะย้ายมาดูแลงานด้านการข่าวและปราบปรามด้วยการเป็นผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและใกล้ชิดกับการเมืองมากขึ้นด้วยการเป็นรักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคนที่12มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่21กันยายนพ.ศ.2549ตามคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำนักบริหาร11
ที่ปรึกษาศกสิบทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผลงานที่สำคัญที่ปรากฏเป็นข่าวที่เคยผ่านมาแล้วเช่นคดีเพชรซาอุคดีฆ่าสองแม่ลูกครอบครัวศรีธนขันธ์คดีสังหารนายแสงชัยสุนทรวัฒน์ผู้อำนวยการองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยอสมทเป็นต้นในปีพ.ศ. 2552จุมพลมั่นหมายถูกจับตาว่าอาจจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่อจากพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณโดยมีชื่อถูกเสนอเคียงคู่มากับพลตำรวจเอกประทีปตันประเสริฐแต่สุดท้ายนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเลือกที่จะเสนอชื่อพลตำรวจเอกประทีปแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.ในอภิสิทธิ์จึงแต่งตั้งพลตำรวจเอกประทีปเป็นรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยาวนานกระทั่งเกษียณอายุราชการพร้อมกับจุมพลมั่นหมายในปีพ.ศ. 2553ต่อมาปีพ.ศ. 2554มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุจุมพลมั่นหมายกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประจำสำนักพระราชวังพิเศษตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจากนั้นวันที่23กันยายนพ.ศ. 2559มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้จุมพลมั่นหมายดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายความมั่นคงและกิจกรรมพิเศษสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันวรรณสิงห์ร่ายยาวเศร้ามาริยาโพสต์ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันวรรณสิงห์ร่ายยาวเศร้ามาริยาโพสต์สั้นๆแต่ชัดเจนทำเอาคนบันเทิงแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจทั้งคู่โพสต์ร่ายยาวความสัมพันธ์สิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลโพสต์ภาพครั้งยังหวานกับมาริยาภูลเลิศลาภหวานใจพร้อมข้อความยาวเหยียดสุดเศร้าถึงความสัมพันธ์ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยพร้อมแท็กถึงมาริยาว่าวินโลทรีไฟโนลี่ปิดคำ The day when you have to be on your way A love born sheltering a storm of course You were never mean to stay Been around the world just to search for a home You helped me know it was real That place I could call my own The world was so big I was on my way to the top But all I ever wanted was a reason to stop If you ever find your way back to me Mary me underneath a willow tree We'll spend our 60 years together underneath that tree We both remember Finally, it come the day You go find yourself Darling, everything will be okay This pain will one day be over But this love don't end Even if we are not together I know you cry alone too I know you don't want to go But I guess that's just life I guess someday we'll know The world is so big so much to see So much to do For a short while Love I am happy my entire world was you If we ever make it to the end Bury me underneath a willow tree I will grow a shade For our kid to shelter underneath that tree we both remember as วันที่31ตุลาคม2022ต้นหลิวสุดท้ายก็ถึงเวลาวันที่เธอต้องเดินต่อไปแค่กระท่อมไว้หลบยามฝนมาคงไม่อาจรั้งให้อยู่ตลอดไปเพื่อตามหาบ้านฉันเดินทางไปแสนไกลขอบคุณที่ให้รู้ว่าที่แห่งนั้นรู้สึกอย่างไรโลกแสนกว้างใหญ่ฉันเดินทางไปแสนไกลสุดท้ายต้องการเพียงเหตุผลให้ไม่ต้องเดินอีกต่อไปถ้าวันหนึ่งวันใดเธอหาทางกลับมาเจอใต้ต้นหลิวต้นใหญ่
ฉันจะสวมแหวนบนมือเธออีก 5-60 ปีนี่คือที่ของเธอเสมอใต้หลิวนั้นต้นที่เราเคยพบเจอสุดท้ายก็ถึงเวลาที่ชีวิตเราห่างจากกันไม่เป็นไรนะที่รักความเจ็บปวดแค่ชั่วคราวส่วนสายใยอยู่นิรันดร์ไม่ว่าเธออยู่ไหนหันมาต้นหลิวยังอยู่ที่นั่นเมื่อชีวิตดำเนินถึงสักวันหนึ่งเราคงได้รู้กันโลกแสนกว้างใหญ่มีอีกมากมายให้พบเจอแม้ไม่นานแต่ฉันดีใจที่ครั้งหนึ่งโลกทั้งใบของฉันนั้นคือเธอถ้าวันหนึ่งวันใดเราได้อยู่คู่กันถึงปลายทางใต้ต้นหลิวต้นใหญ่ให้ฉันนอนดินกลบร่างฉันจะกลายเป็นไม้ใหญ่ให้ลูกเราพักระหว่างทางใต้ต้นหลิวต้นนั้นต้นที่รักไม่เคยจืดจางมารีอาวันนาอัฟเตอร์ออลดิสไทม์Always at Maria Linneren ด้านมาริยาก็โพสต์ภาพครั้งยังหวานกับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่า Thank you for everything เครื่องหมายสี่เหลี่ยม BFFS 4 Life ท่ามกลางคนบันเทิงเข้ามาให้กำลังใจทั้งคู่